ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า20ล้านคันจำนวนนี้มีประมาณ13ล้านคันที่จัดทำประกันภัยตามพรบ.คุ้มครองประสบภัยจากรถขณะที่อีก7ล้านคันยังไม่มีทั้งที่มีกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดทำเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีโดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดทำหน้าที่ดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดจากข้อมูลการทำประกันภัยพรบ.ของรถจักรยานยนต์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพบว่ารถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดหากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่มีประกันภัยพรบ.เจ้าของรถต้องรับผิดชอบค่ารักษาทั้งของตนเองและผู้เสียหายและยังผิดกฎหมายที่นำรถไม่ได้จัดทำพรบ.มาใช้มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทแต่สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีประกันภัยพรบ.หากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือพิการจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาทฉะนั้นรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และเก่าหากนำมาใช้ขับขี่ต้องทำประกันภัยพรบ.เพียงแค่นำเล่มทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำแต่หากไม่มีเล่มทะเบียนรถให้ขูดเลขตัวถังบริเวณคอรถแนบบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นหลักฐานโดยเจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถติดต่อซื้อประกันภัยพรบ.ได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งมีสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างหลักประกันต่อสังคมและลดค่าใช้จ่ายเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถนอกจากนี้บริษัทกลางได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายพรบ.รถจักรยานยนต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและหาซื้อง่ายโดยจัดจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงหรือที่ตัวแทนบริษัทกลางทั่วประเทศซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทั้งนี้หากพบเห็นอุบัติเหตุหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัทกลาง Call Center 1791สำหรับรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ www.thairsc.com ระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2559มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 15,893 คนและมีจำนวนผู้เสียชีวิต228ราย